คืนนี้ตีสามจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวิถีชีวิตของคนเก็บศพคนที่เขาต้องใช้ชีวิตในการทำงานอยู่กับผู้เสียชีวิตหรือศพที่เขาต้องไปเก็บในเหตุการณ์ต่างๆเขาจะมีวิธีในการกำจัดความกลัวในจิตใจเขาอย่างไรและเขาจะมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังวันนี้ติดตามได้กับคืนนี้ตีสามครับผมก็ถามพี่หนึ่งสิ่งลี้ลับพี่เคยเจอบ้างไหมครับถามว่ามีไหมมีครับก็มีจะมีมาบางครั้งบางทีเนี่ยเดินมาขัดขาบ้างเดินมาดึงเสื้อเราบ้างก็มีครับนะฮะบางทีเดินมาดึงแขนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมไม่กลัวเหรอพี่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้พี่กำจัดความกลัวตรงนี้ไปได้อะครับคือถามว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับคือของผมเนี่ยคือองค์หลวงปู่ไตฮงกงนะครับของที่มูลนิธิไวตึงนะครับจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีที่สุดเพราะหลวงปู่ไตฮงกงเนี่ยท่านปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้การเก็บศพที่ไม่มีญาติก็ดีนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจนมาเจ้าหน้าที่รถนอนเขตหรือพนักงานต่างๆจนมาถึงอาสาสมัครก็จะยึดเหนี่ยวหลวงปู่ไตฮงกงจะเดินตามคำสอนของหลวงปู่ตลอดครับเป็นคนนำศพเนี่ยไปที่โรงพักรวมถึงไปส่งไปโรงพยาบาลใช่ครับรู้สึกกลัวไหมพี่ว่าศพอยู่หลังรถแล้วเราต้องอยู่กับศพบางครั้งเนี่ยเห็นเล่าว่าต้องนอนกับศพด้วยใช่ครับคือบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็มีความระแวงนะฮะบางทีมีกระจกมองหลังเนี่ยคือเราก็พยายามส่องเขาจะลุกขึ้นมาไหมเขาจะอะไรกับเราหรือเปล่าบางครั้งบางทีศพจะหายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะคือหวาดระแวงทุกอย่างครับบางครั้งบางทีคือการที่เรานำเขาไปส่งที่สถาบันนิติเวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรีราชก็ดีหรือว่านิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็ดีกันคือมันมีความระแวงตลอดทางครับทำให้เราก็ไม่สามารถจะละความกลัวไปได้ใช่ครับแต่เราก็ยังมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะใช่ครับผมคิดว่าเราทำบุญใช่ครับให้กับเขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับทำให้เราแบบก็มีข้อที่มาหักล้างความกลัวไปตรงนั้นไปใช่ครับพี่กลัวหรือว่าพี่แบบเจอศพแบบลักษณะไหนที่พี่รู้สึกแบบไม่ชอบหรือเลือกได้คือมันเลือกไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถชนเสียชีวิตหรือว่าจะศพเน่าหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือศพเน่าหลายๆวันเนี่ยคือกลิ่นมันจะแรงนะครับมันจะติดตัวเรามากเลยอย่างคนรอบข้างเนี่ยที่ไม่ได้มาทำตรงจุดนี้หรือว่ามีคนเดินผ่านเราเนี่ยเขาจะได้กลิ่นทันทีเลยครับคือกลิ่นมันติดเสื้อเราใช่ครับยิ่งมีกลิ่นด้วยโอ้โหเราจะยิ่งต้องกำจัดความกลัวยังไงครับพี่ตาคือเราก็คิดถึงองค์หลวงปู่ครับหลวงปู่ไตฮงกงแล้วก็คือเราจะพยายามนึกถึงท่านตลอดเวลาเพื่อที่จะขจัดความกลัวครับนี่ก็คือหน้าที่ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับท่านผู้ชมครับว่าทุกครั้งที่พี่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พี่เขาต้องอยู่กับศพอยู่กับคนตายแต่เราต้องกำจัดความกลัวในใจเราออกไปให้ได้ใช่ครับต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือความเห็นของพี่ช้างนะฮะที่มามอบประสบการณ์ดีๆแล้วก็มอบประสบการณ์ของตัวเองให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับครับผม